มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสร็จงานแล้วเตือนอย่าประมาทคนใกล้ชิดให้ดูแลค่ะไม่เคยออกมาพูดหรือว่าเรียกร้องอะไรเกี่ยวกับการจากไปของแฟนสาวนะคะสำหรับเบิร์ดแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมดาราสาวที่จากไปค่ะซึ่งพี่เอสุภชัยก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ถ้ามีอะไรให้น้องเบิร์ดทำได้พี่เอก็จะช่วยแต่โทรคุยกับพี่ซูซี่ที่สนิทกับน้องเบิร์ดเขาบอกว่าเบิร์ดไม่เอาอะไรเขาบอกว่าถ้าเสร็จงานเขาก็ไปแล้วเราเองก็ยิ่งสงสารอย่าใช้คำว่าสงสารเลยใช้คำว่าเอ็นดูเขาจะดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพจ Facebook คลินิกสุขภาพจิตของนายแพทย์เจษดาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเสร็จงานก็จะไปแล้วอย่าประมาทกับประโยคสั้นๆประโยคนี้ขอวิงวอนญาติสนิทแล้วก็คนใกล้ชิดช่วยดูแลเฝ้าระวังให้ดีด้วยครับขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นกันระบุนะคะว่าเสร็จงานก็ไปแล้วค่อนข้างคาใจกับคำนี้ของคุณเบิร์ดแฟนของคุณแตงโมแม้จะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าในฐานะผู้ป่วยซึมเศร้าที่เคยผ่านการอยากจะไปแล้วหรือว่าการอยากหายไปมาหลายครั้งเราแอบรู้สึกว่าคำพูดนี้ค่อนข้างอันตรายที่จริงสามีเราจะบอกว่าอ่านเจอว่าเขาจะไปพังงานก็เบาใจลงมานิดนึงแต่ยังไม่วางใจเพราะว่าคำว่าไปแล้วต่างกับเดี๋ยวก็จะย้ายไปแล้วและการปฏิบัติงานต่างๆการที่ไม่อยากเจอใครการต้องทำเฉพาะตรงที่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่หรือการพูดไม่ให้คนเป็นห่วงทั้งที่กำลังถูกถาโถมด้วยความรู้สึกที่สูญเสียที่รุนแรงทำให้วางใจไม่ได้เราไม่มั่นใจว่าคำนี้ออกจากปากเขาแบบคำต่อคำไหมเราไม่มั่นใจว่าบริบทก่อนและหลังจากนี้คืออะไรแต่แม้ไม่มั่นใจกับเหตุผลของประโยคนี้เรามั่นใจว่าคนที่พูดคำนี้ไม่ควรถูกปล่อยไว้ลำพังนะคะมันเป็นสัญญาณเตือนที่น่ากังวลถ้าไม่มีอะไรก็ดีค่ะอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เพียงลำพังแต่ถ้ามีอะไรมากกว่านั้นก็จะได้มีคนดูแลได้ท่วงทันอย่าเผลอเชื่อคำว่าไม่เป็นอะไรหรอกและสบายดีของคนที่กำลังเผชิญกับความสูญเสียที่รุนแรงและอาจกำลังรู้สึกว่าชีวิตของตนเองไม่มีคุณค่าใดแล้วไม่มีอะไรให้หวังแล้วไม่มีอนาคตให้มองไปแล้วและอย่าเผลอเชื่อว่ามันเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะคะที่จริงอยู่ใกล้กันไว้จนกว่าจะพ้นจากเศร้าโศกโดดเดี่ยวทรมานได้จะดีที่สุดอาจจะเป็น1เดือน6เดือนหรือว่าอาจจะเป็นปีๆเรื่องของความรู้สึกสูญเสียคาดเดาไม่ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้หากคุณผ่านมาเห็นหรือว่าใครคนอื่นอาจจะเผอิญได้เห็นโพสต์นี้แล้วก็ได้และไปเจอคุณอยากจะบอกว่าคุณกำลังเจ็บปวดอยู่ใช่ไหมมันยากมากเลยใช่ไหมที่คุณกำลังเผชิญแม้ฉันไม่อาจเข้าใจความรู้สึกของคุณได้ทั้งหมดแต่ฉันรับรู้ได้ว่าคุณกำลังเจ็บปวดคุณร้องไห้ได้นะคะคุณระบายได้นะความเสียใจแล้วก็น้ำตาของคุณไม่ทำให้ใครลำบากเลยสักนิดคุณอาจรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันหรือยังไม่ได้ทำอะไรบางอย่างให้เขาแต่เชื่อนะคะว่าที่ผ่านมาคุณทำดีมากเลยค่ะคุณได้รักคนคนหนึ่งอย่างดีจนเขารับรู้ว่าคุณรักเขาว่าเขาเองเป็นผู้หญิงที่ได้รับความรักดีๆจากคุณเขาจึงอวดคุณกับใครต่อใครค่ะเขาจึงอยากให้คนอื่นได้เห็นว่าเขาได้มีความรักที่ดีที่คุณมอบให้ดังนั้นวันนี้มันอาจจะยากแต่คุณทำดีแล้วจริงๆนะคะขอให้คุณภูมิใจและขอให้มีชีวิตที่ดีต่อไปเพราะนั่นคงเป็นสิ่งที่คนที่รักคุณอยากจะเห็นที่สุดล่าสุดนะคะโมอามีนาหนึ่งในเพื่อนสนิทของแตงโมก็ได้เปิดเผยว่าหลังจบงานพี่เบิร์ดจะไปทำงานขายเสื้อผ้าและไปอยู่พังงานกับรุ่นน้องบอกกับเราว่าเสร็จงานจะปลีกวิเวกและค่อยคุยกันว่าจะทำอะไรเขาเห็นพี่โมชอบใส่เดรสสวยๆก็อยากจะทำขายอนาคตก็แล้วแต่เขาถ้าพี่เบิร์ดจะทำก็จะคอยซัพพอร์ตเขาก็อธิบายกับพี่อ้ำพี่เมย์พี่หนิงก็พร้อมซัพพอร์ตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ